บ็อกซ์กันค่ะทุกคนซึ่งเป็นเอฟที่10แล้วก็เป็นเอฟที่ของเยอะที่สุดเท่าที่เคยเปิดมามันเยอะมากคือมีช่วงที่ว่าหนีเที่ยวไปนะคะแล้วก็เลยมีของสั่งสมหมั่งหมุมมากมายขนาดนี้ก็ไม่รอช้าค่ะไปเริ่มเปิดกันเลยเริ่มจากถุงนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้คือเป็นถุงจากเคสเปซเป็นรองกระเป๋าพลาสติกข้างในเป็นคาแรงเฉยเลยงงมีของจุ๊บจิ๊บกิ๊บกุ๊บของคาแรงไซส์ทดลองอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีซองจดหมายเต็มไปหมดอุ้ยนี่เป็นวอลเชอร์ของทรีอะเอาไปนวดหน้าได้แล้วก็นี่เป็นวอลเชอร์ของคาแรงแล้วก็นี่เป็นวอลเชอร์ของเอซอปเป็นรวมของสัมมนาคุณที่ใส่มาอยู่ในกระเป๋าของเคสเปซนั่นเองต่อมาก็คือซิสเลสซึ่งอันนี้เป็นงานของเขามากนะคะเขามีออกลิปสติกใหม่นี่อยู่ในกระเป๋านี้นะคะกระเป๋าสวยงามมากนี่นะคะเป็นรุ่นเลอฟิโตคูชแพ็คเกจก็จะเป็นแบบนี้มีความว่าเป็นซองกำมะหยี่สีแดงเข้ามาข้างในก็จะเป็นวู้ลายนองม้าลายสีดำทองนะคะแล้วก็วู้ข้างในก็จะเป็นลิปสติกนี่เห็นไหมเขามีความว่ามีความหลายเหลี่ยมหลายมุมหลายแฉกแบบนี้เด้อแล้วสีของเขาเนื้อของเขาพูดเลยว่าดีมากอันนี้คือเป็นสีส้มนะซึ่งชื่อว่าสี Orange Ibiza เนี่ยมันแบบเนื้อดีไอชอบเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นเหมือนปากกาไฮไลท์ในแท่งแบบนี้ค่ะหัวก็จะเป็นหัวฟองน้ำคุชชั่นตุ้งๆแบบนี้แล้วก็มีโปรดักต์โผล่วันนี้นะคะไฮริชัวของซิสเล่ซึ่งก็ไม่เคยลองใช้เลยก็เป็นการสระผมแบบฮารูฮารานะคะของซิสเล่ตามมาด้วยถุงนี้คือของชาแนลนะคะก็คือจะเป็นคูชั่นนั่นเองซึ่งไอ้ได้มีความแกะลองมาใช้แล้วก็จะเป็นคูชั่นที่ให้เนื้อสัมผัสแบบค่อนข้างที่จะเป็นผิวธรรมชาติเนาะแล้วก็จะเป็นเนื้อที่ฉ่ำฉ่ำมากฉ่ำแบบฉ่ำฉ่ำมีความแบบฉ่ำในผิวเลยอะค่ะก็ไอใช้เป็นเบอร์20นะคะก็จะพอดีกับผิวไอค่ะเออลืมบอกเขาชื่อรุ่นว่าไวจ้าลูเมียร์โกลนะคะส่วนอันนี้เป็นของซาวาซูนะคะมีโน้ตมาด้วยเขียนว่าเป็นจินเสงรีนิวเซรั่มมาให้ลองใช้ค่ะหวังว่าจะชอบนะคะก็จริงๆแล้วว่าซาวาซูอะเป็นของที่ไอแบบชอบเรื่อยๆอะมันมีของเหชอบเยอะอยู่นะรู้สึกว่าผิวของเตงอะเหมาะกับความแบบออเรนทัลอย่างเงี้ยนี่เป็นน้องขวดสีขาวแบบนี้อันนี้เนี่ยมีความแบบรู้สึกว่าใช้แล้วหน้าต้องเด้งแน่นอนอ่ะ Concentrate Renewing Serum อันเนี้ยทดไปในใจเลยเอาไปใช้แน่นอนเพราะว่าเราชอบสมาชิกเนี่ยนะคะต่อที่อันนี้ดีกว่าเป็นสกินแคร์เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นถุงของลาเมนเป็นหมอนเคลมเดอราแมนะคะซึ่งอันเนี้ยเปิดใช้ไม่ได้น่าเสียดายมากน่าจะเปิดใช้ได้เนาะเอาละที่สุดของผลิตภัณฑ์นี่ถูกแก้มเวลนี้ก็รอไปก่อนแล้วกันเนาะนานเลยจากอินิสฟรีไปงานกับเขามานะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ลายใหม่ของออคิดซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนกล้วยไม้ใหม่หมดเลยก็จะเหมาะกับคนที่แบบต้องการการเอนทายเอจจิ้งเนาะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นสลิปปิ้งมาร์กอายครีมแล้วก็เป็นครีมที่เขาออกมาใหม่ซึ่งครีมเนี้ยเขาบอกว่าเป็นของที่แบบขายดีมากๆลอร่าเมอร์ซีเอนี่เป็นพาเลตของฮอลลีเดย์โอ้หน้าตาข้างในสวยงามเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับอายแชโดว์โอ้เป็นสีแบบเนื้อวาวหมดเลยแล้วก็มีตั้งแต่สีทองสีม่วงไปถึงสีแบบน้ำเงินเขียวอะไรแบบนี้เลยนะคะก็นี้จากเซฟอร่าซึ่งไอแอบแกะแล้วล่ะเพราะว่าอยากรู้ว่าเซฟอร่าส่งอะไรมาซึ่งสิ่งที่เขาส่งมาก็คือเป็นสกินแคร์ของเคนโซกินี่นะคะเป็นโลตัสมาร์คซึ่งสกินแคร์ของเคนโซเนี่ยพูดเลยว่าเนื้อสัมผัสอะดีแล้วก็กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นที่มีความแบบหอมจะลงใจอย่างเงี้ยโอเคมากเลยแก๊งนี้จากชิเซโดนะคะก็ชิเซโดช่วงนี้มีของออกใหม่ค่อนข้างเยอะเลยเนาะเขาคือบลัชออนค่ะทุกคนเนี่ยเป็นบลัชออนเนื้อนุ่มนวลเนาะก็คือส่งมาให้ไอ้อะหลายสีมากเลยมีสีชมพูสีแบบนูดๆสีแดงๆมีครบทุกสีเลยเนื้อสัมผัสเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบยุ่นๆดุนๆดึงๆแบบนี้เนาะเวลาเกลี่ยปุ๊บมันก็จะมีความว่าอู้นุ่มละมุนละม่อมละมุนละไมมากๆเลยส่วนกล่องนี้น่าจะเป็นสกินแคร์สกินแคร์จริงๆด้วยค่ะไอ้ได้ข่าวว่ามีคนชอบเซตนี้เยอะมากเลยอะซึ่งส่วนตัวยังไม่เคยลองใช้ก็คิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ลองใช้ลายนี้นะคะส่วนอันนี้จากอีทูนี่มีอะไรมาใหม่ก็ไม่รู้กล่องใหญ่มากนะคะอันนี้ Play 101 Stick นี่มี3สีแบบนี้นะคะก็เอาไว้ไฮไลท์กับเชดดิ้งนั่นเองซึ่งอันเนี้ยเหมาะเพราะว่าไอรู้สึกว่ามันทำให้หน้าเราเป็นธรรมชาติแต่ว่าไอจะทำหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ก็คือได้ใหม่แล้วเย้ดีใจจังต่อกันที่ถังป๊อปคอร์นซึ่งข้างในไม่ได้มีป๊อปคอร์นแต่ว่าเป็นฟองน้ำนะคะก็เอาไว้เกลี่ยนั่นเองไอแชโดว์อันใหม่เป็นโทนสีแบบคอฟฟี่ช็อกโกแลตนะคะมีลิปสติกด้วย4สีด้วยกันนะคะหูเป็นโทนสีที่แบบขายดีแน่เลยอ่ะมันเป็นโทนแบบว่านูดๆนะคะแล้วก็เหมาะกับสาวไทยของเราที่ชอบปากแบบกับแบบนี้สีน่าจะสวยมากแล้วก็มีบลัชออนด้วยดิโอเขาส่งอะไรมานะคะเลอไมโครเซรั่มเป็นไอครีมทุกคนแอบเห็นราคาแรงมากเวอร์ราคา7,000 บาทคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยทอดทางเราเนี่ยเต
ื่นเต้นเลยรู้สึกอยากใช้เลยอ่ะรู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆคือไอ้อ่ะชอบไอครีมของดีออรุ่นที่มันเป็นแบบไลฟ์ไฮดราไฮดราไลฟ์อันนั้นคือชอบมากส่วนอันเนี้ยแลดูเลือค่าเข้าไปอีกอ่ะ 7,000 บาทนะคะก็น่าจะต้องดีแน่ๆหัวของเขาไม่ใช่เล่นค่ะทุกคนหัวของเขามันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือบีบปุ๊บแล้วก็ทาเลยอุ๊ยมันจะเย็นๆอุ๊ยตื่นเต้นแล้วว่าจากใช้แล้วว่าจาก Estée Lauder เป็นเซต Advanced Night Repair นะคะก็เป็นของชื่อดังของ Estée เลยแล้วก็มีของ Elizabeth Arden มีของ Innisfree อีกแล้วแล้วก็มีเซตจิ๋วของ Shiseido ด้วยค่ะเป็น Brush On ลิปสติกแล้วก็ Eyeliner ต่อมาที่ถุงนี้มีรูปตัว R คืออะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นมาร์คซ่าเก๋ๆอ๋อรู้แล้วอันนี้ได้มาจากงาน K-Con เทปไปงาน K-Con มาก็ให้ของมาเนี้ยเป็นมาสก์ของเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้ของ Number 7นะคะเป็นเซรั่มบูสต์ชีทมาสก์ค่ะอุ๊ยมี3สูตรอ่ะดูดิมีความแบบว่าเข้มข้น1เข้มข้น2เข้มข้น3ตามสีแบบนี้และดูน่าใช้มากเวอร์เป็นแผ่นมาสก์แบบลามมาถึงคอนะคะถุงนี้จากเซ็นทรัลคืออะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะดูสิเป็นกระเป๋าลายน้องคิตตี้ซึ่งแบบแล้วมันก็เป็นแบบกระเป๋าตามปกตินะคะเฮ้ยซึ่งอันนี้มันคือเรื่องในโอกาสอะไรมีจดหมายน่ารักมาด้วยนะคะทูน้องไอซ์รบกวนด้วยนะคะพี่เมย์พี่เมย์รบกวนอะไรเราเดี๋ยวเราไปถามพี่เมย์ก่อนถุงสุดท้ายเป็นของแม็กนั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะบอกไม่ได้ว่าคืออะไรมันเป็นเซอร์ไพรส์แหละก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปแยกกันก็ขอเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าไปงานเคคอนมาเนี่ยจริงๆแล้วได้ของใหญ่ไปเลยทุกคนได้สิ่งนี้มานะคะก็คือตาช่างนั่นเองซึ่งทางเราอะตื่นเต้นมากเวอร์เพราะว่าตาช่างมันถ่านหมดแล้วก็ไม่ได้ซื้อถ่านไปใส่แล้วก็เลยพอได้ตาช่างใหม่ก็รู้สึกดีใจมากมันเป็นตาช่างที่เราจะสามารถวัดไขมันออกมาได้ด้วยนะนี่ของอินว้าวของอินบอดี้นะคะหน้าตาน่ารักมากๆแล้วก็เนี่ยเวลาเราช่างใช่ป่ะเราก็เอาเท้าเหยียบตรงนี้ใช่มั้ยแล้วเราก็ยืดเอาแขนสุดแบบเนี้ยมันก็จะสามารถวัดไขมันในร่างกายของเราได้ว่าอะไรยังไงแล้วก็สามารถปรับความสูงได้ตรงนี้นะคะก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปตั้งใจช่างน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้ต้องผอมลงละตอนนี้อ้วนมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงน้ำหนักขึ้นมา3โลจากไหนก็ไม่อยู่อ่ะแล้วก็มีอันนี้ของ Diamond Grand Eastern นะคะเขาส่งโจ๊กมาให้เต็มไปหมดต้อนรับเจค่ะทุกคนคือเป็นโจ๊กเจเป็นโจ๊กเห็ดเจเต็มไปหมดเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วก็มีแบบของเนี่ยกินเต็มไปหมดเต็มไปหมดเต็มไปหมดเขามีของใหม่ออกเลยนะคะไอ้นี่การรีวิวเกิดขึ้นแล้วก็ลองไปดูกันได้ซึ่งเดมอนเกรนส์อะก็เป็นของที่แบบราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยแล้วก็สุขภาพดีเนาะกล่องใหญ่อันนี้เป็นของโทษนะกล่องใหญ่มากข้างในอะมีแค่นี้ทุกคนทำไมอะทางเราอยากเข้าใจอะมีแค่นี้จริงๆหรออ๋อเราคือติดไว้กับใต้กล่องนะคือเนี้ยคือติดทุกอย่างแบบงึดไว้กับใต้กล่องของ XOXO คือ XOXO เลิกส่งฟองบับเบิ้ลแล้วจะส่งกล่องใหญ่แทนเออเก๋ว่ะหรือว่าเพราะมันเป็นของที่แตกง่ายเขาเลยต้องส่งกล่องใหญ่ให้มันไม่แตกหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือเป็นแบบว่าเอาไว้ใส่อายแชโดว์แต่ว่ากลัวว่ามาถึงเราแล้วมันจะเละก็เลยแยกแยะสะสารมาให้ก่อนแล้วก็ให้เราใส่เข้าไปเองอุ้ยแพ็คเกจน่ารักมากเลยอ่ะเขามีตรงเนี้ยเป็นลายแบบขั้นๆอย่างเงี้ยว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะนี่เป็นพาเลตหน้าตาแบบนี้นะคะเปิดเข้าไปข้างในปุ๊บก็จะมีน้อง2คนนี้อยู่ตรงนี้เนาะก็มีทั้งสีแมตต์แล้วก็สีชิมเมอร์ต่อที่นี่นะคะทุกคน BK ตื่นเต้นมากว่าจะส่งอะไรมาให้เขาส่งมาถูกคนแล้วโอเคไอซ์พาดี้คือไอซ์อยากชอบมาร์คสิวของเขามากแต่ส่งมาเพิ่มแค่อันเดียวก็ดีใจแล้วแต่เนี้ยส่งมาทั้งอันใหญ่อยากรู้มากเลยว่าจะคืออะไรจะเป็นกล่องใหญ่เฉยๆอีกหรือเปล่าทุกคนทายกันสิว้าวน่ารักจังเลยโอ้โหเป็นตุ๊กตาน้องปลาดาวสีฟ้ากับสีเหลืองน่ารักมากโอ้โหอยากให้ทุกคนเห็นข้างในค่ะคือข้างในเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยกระดาษมูลฝอยแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเราหยิบของออกมาเนี่ยก็คือเก็บเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องหยิบเรื่องราวก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ปกปิดสิวช่วยให้สิวยุบอุ้ยตายแล้วน่าตื่นเต้นมากก็เป็นหัวแบบคู่กันนะคะก็เดี๋ยวต้องลองใช้ดูแหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยน่ารักมากเลยดูสีมันเข้ากับไอ้อ่ะน่ารักอันนี้นะคะอุ๊ยอันนี้เบาเลยอะไม่รู้คือเป็นอะไรเนาะมันคือเค้กเหรอถ้ามันคือเค้กมันคือต้องเสียไปแล้วอะเพราะว่านี่แบบไอพีเที่ยวอินเดียเป็นอาทิตย์มาเค้กจริงๆด้วยทุกคนเป็นเค้กแบบที่แบบน้องเขาแบบทำการชนกับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเป็นมาสคาร่า Total Temptation นะคะอุ๊ยแลดูปัดได้หนามากเวอร์สักคำโฆษณาตรงนี้คือแบบอยากใช้มากเวอร์อยากดึงขนตาออกแล้วปัดตอนนี้เลยแต่ว่าก็ไม่เอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีอันนี้ค่ะไปงาน Oriental Princess มาเป็นกระเป๋าที่เขาทำเอ็กซ์กับคุณแพรวัชนิกานะคะก็เป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายแบบเลยก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะคะกล่องใหญ่อีกหนึ่งกล่องสวัสดีค่ะติดตามหมวยมานานแล้วได้ส่งผ้าห่มขนแกะเทียมกับหมอนในประสงค์มาให้นะคะอุ้ยตายแล้วคืออะไรอะเป็นคนที่แบบชอบผมผ้ามากใครๆก็ชอบผมปะคือหมายถึงว่าแบบเวลาแบบนั่งดูทีวีที่บ้านอะไรเงี้ยชอบแบบมีผ้าแบบมาอย่างเงี้ยคืออะไรอะเป็นคนที่ชอบอยู่ห้องเย็นๆแล้วก็ห่มผ้าเอาอุ้ยมันนุ่มมากนะนี่เป็น
็นร้านของเขาเองเลยเหรอชื่อร้านว่า Infinity Kawaii อุ้ยเนี่ยแล้วก็นั่งดูทีวีอย่างเงี้ยโหทุกคนไอแฮปปี้มากขออยู่ท่านี้สักพักนึงก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีอันนี้ออกเป็นหมอนรองหลังเวลาขับรถอ้าวไม่ได้ขับรถเอารองก้นก็ได้รองก้นก็ได้รองหลังก็ได้รองหัวก็ได้โอ้รองออกกำลังกายก็ได้ออกเข้าใจแล้วก็เอาไว้ออกกำลังกายนี่แหละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะต่อที่อันนี้ตระจากแบรนด์ Queen นะคะ QUINN นั่นเองดูสิคะหูแซ่บกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโหไปให้สุดแล้วอยู่ที่ดิสโก้จริงๆครับสีสันอะฟูมากนะคะเดี๋ยวจะหาโอกาสใส่ละกันสวยมากเจออันนี้เป็นกระเป๋าเก๋ๆค่ะทุกคนเห็นเลยทุกคนจะต้องร้องว้าว1 2 3ว้าวป่ะนี่ดูดิมันเป็นแบบลูกอะไรอะลูกเบสบอลป่ะไม่ใช่บาสอะลูกเบสบอลเก๋ๆเอาไว้ถือแบบเป็นลูกสปอร์ตตี้เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ22 August Official ต้องหูไม่ได้ต้องหูมานานแล้วค่ะทุกคนเนื่องจากว่าใส่ไม่ทันเลยแล้วไม่มีคนส่งมาให้ซึ่งเนี่ยต้องหูกลับมาแล้วดีใจมากงานละเอียดมากเวอร์มีดอกไม้กลุยกลายตรงนี้เต็มไปหมดนะคะใส่แล้วเก๋มากแล้วก็มีตุ้มหูนะคะเป็นลายน้องหอยสีม่วงลายหัวใจสีฟ้าลายอะไรก็ไม่รู้ดีเนี่ยแล้วก็ลายหัวใจยาวๆแล้วก็ลายสมัยนี้สีเหลืองขอบคุณนะคะส่วนอันนี้เป็นของร้านสติ Color Me Bright Handmade Kiss Accessory นี่อุ๊ยน้องยูนิคอร์นก็คือเอาไว้แขวนตรงไหนสักตรงนึงของบ้านแล้วก็เอากิ๊บมาแบบอ๋อไปแล้วเรามีแบบสีเขียวๆข้างล่างใช่ปะเราก็สามารถเอาคลิปมาติดได้มีที่คัดผมด้วยน่ารักอะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นคิดแอคเซสซอรี่คือจริงๆนี่เป็นของเด็กหรือเปล่าเอาจริงๆก็คงไม่มีผู้ใหญ่คนไหนติดอันนี้หรอกแต่ว่าไอ้ก็ตื่นเต้นมากเลยดูดิมีทั้งสายลุ้งมีทั้งยูนิคอร์นแล้วก็มียูนิคอร์นอีกหนึ่งอันแล้วก็มีแบบโอ้น่ารักมากมากเลยอะขอบคุณนะคะที่เห็นเรายังเด็กเสมอขอบคุณค่ะลอง88คอนซีลเลอร์รันของน้องชาติ2 in 1 full coverage ปกปิดฟาวเดชั่นและคอนซีลเลอร์นี่อุ๊ยมีมากมายหลายสีเลยเนี่ยมีทั้งหมด5สีด้วยกัน0 1 2 3 4นะคะก็น่าสนใจเดี๋ยวจะต้องลองใช้แล้วล่ะเพราะว่าแป้งรันอะก็ดีอันเนี้ยก็น่าลองนะคะราคาค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษ249บาทนะคะของจาก L'Oreal เขียนไว้ว่า I woke up like this like touring stickกล่องกระแทกประตูกล่องของ L'Oreal มีคุณภาพเกินไปค่ะเจ็บมองเขาคือลิปสติกปัดแก้มเหรอหน้าตาเขาเหมือนลิปสติกแต่คือจริงเขาไว้ปัดแก้มนี่หน้าตาเหมือนลิปสติก2หัวใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไว้ปัดแก้มทุกคนอุ๊ยเก๋ไก่อันนี้มันเป็นของใหม่อ่ะเนี่ยอ๋อปรับแบบ2อันได้ก็คือเป็นแบบสีอ่อนข้างบนสีเข้มข้างล่างก็เลยมีความว่าแบบเป็น Light Touring Dual Stick อะไรแบบนี้ Sister Cafe น่าจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะก็ห้ามเขย่าขวดเกือบแล้วถ้าเกิดไม่อ่านก็คือเขย่าแล้วว้าซึมมากๆนะคะของแม่นอนเนี่ยต้องลองใช้ของคอลเลกชันค่ะทุกคนอุ๊ยมีอะไรมาใหม่นะเป็นพาเลตคอนทัวร์แอนด์บราชแล้วก็เป็นพาเลตแบบว่าแต่งตาแก้มทุกอย่างได้ในอันเดียวนะคะก็เก๋ๆอันเนี้ยแล้วก็มีเป็นมาสคาร่าด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอินเนอร์บีนะคะคือไอเอสเคยซื้อกินตอนอยู่เกาหลีแต่ว่าไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนมันแลดูหนักแล้วก็แลดูมีคุณค่าไม่รู้มันเป็นครีมหรือเป็นของกินขอแกะแบบเป็นของกินเหมือนเป็นแบบคอลลาเจนอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนซึ่งจากหน้าตาแลดูว่ากินแล้วจะต้องเด็กลงแน่นอนเพราะว่าสีมันแบบเป็นสีทองๆซึ่งรู้สึกแล้วว่าใช้เนี่ยแล้วอาจจะแบบไม่ได้ช่วยขาวใสแต่ว่าช่วยให้หน้าของเราอะติ่งตึงขึ้นก็ถือไว้แล้วจะไปกินนะคะเว้ยนี้เบามากจาก KMA นะคะเป็นเซ็ตปุ๊กปิ๊กปุ๊กกิ๊กก็คือมีเซ็ตกระเป๋าอันนี้นะคะแล้วก็มีเป็นนี่อายไลเนอร์สีดำนะคะซึ่งซาทูขอให้เขียนติดดีเหอะเพราะว่าพวกเจลไลเนอร์พวกเนี้ยมันจะชอบไหลเนาะซึ่งอันเนี้ยไม่น่าจะไหลคิดว่าเขาน่าจะพัฒนามาแล้วล่ะมีเป็นฝั่งของคู่กันด้วยนะแล้วก็มีที่ดัดขนตาแล้วก็มีมาสคาร่าด้วยจาก Flying Bird ทำงานหนักแบบนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ไอรอดูบอกโอซาก้านะคะอุ้ยขอบคุณค่ะเนี่ยพี่เหนื่อยมากเลยวันเนี้ยเนี่ยต้องต่อสู้กับของแสนกล่องอยู่คุณน้องก็ส่งซุ้มหูมาให้นะคะมีน้องคนนี้พี่รู้สึกเหมือนพี่เคยได้อันนี้แล้วเลยอะแล้วก็ได้อันนี้อุ้ยนี่น่ารักมากอันนี้เป็นแบบสีขาวๆอันนี้คืออะไรอะเป็นสร้อยคอเหรอคะอย่างเงี้ยหรออุ้ยเก๋ๆเหมือนรู้พี่ว่าจะไปทะเลเลยอะน่ารักเก๋ๆขอบคุณนะคะอ่านว่าอะไรไม่รู้อะ10 TNP 10 TT อะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าส่งเป็นแว่นมาให้เต็มเลยไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้ยังมีแว่นเยอะมากแล้วมันไม่ซ้ำกันเลยได้ไงก็ไม่รู้อะอันนี้เป็นรูปหัวใจซึ่งไม่เคยมีมาก่อนงงมากไอ้อันนี้คื
ื่อนเนี้ยไอ้ทำหายตอนไปเที่ยวดีเวิลด์ใช่ปะไรก็ได้กลับคืนมาโหสุดยอดสมแล้วที่เป็นแว่นของไอ้อ้าวใช่เหรอสมแล้วที่เป็นร้านนี้ที่เขาส่งมาให้นะคะขอบคุณมากมากแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นสีชมพูฟ้าซึ่งเราอ่ะไม่แกะใส่แล้วเพราะว่าเราจะใส่อันนี้ของที่เราชอบต่อค่ะต่อมาที่อันนี้นะคะมืดค่ะมองไม่เห็นขออนุญาตโอเพ่นออกลิปสแนกเกอร์หุยลายดาร์ธเวเดอร์หรอคือเป็นลิปมันสีดำด้วยอ่ะเป็นดาร์ธเวเดอร์อ่ะเขารู้ว่าพี่โตชอบหรอหรือยังไงอ่ะของลิปสแนกเกอร์ TH นะคะก็อันเนี้ยไอจะเอาไปให้พี่โตพี่โตจะต้องรักไอเพราะไอเอาอันนี้ให้พี่โตคุณลายลิปสแนกเกอร์ด้วยค่ะต่อกันที่โค้ดคอสเมติกชื่อคุณมากเลยอ่ะคือจะพยายามนึกก็อยากว่าแบบเห็นมาจากไหนแต่นึกไม่ออกนี่โค้ดบราวน์นะคะไว้เขียนคิ้วกระเป๋าเมอร์เมดข้างในบรรจุไปด้วยอู้ลิปสติกลิปสติกต่างๆลิปสติกมากมายลิปสติกหลายสีนี่นะคะเต็มไปหมดเต็มไปหมดขอบคุณนะคะต่อกันที่อันนี้ค่ะวาสลีนครั้งแรกของการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไฮบริดเจลโลชั่นเป็นวาสลีนแบบขวดใหม่หรอเป็นเจลโลชั่นหรอโหเก๋ๆอ่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นเจแปนิสอินสไปร์ลิมิเต็ดดิชั่นค่ะทุกคนเป็นยูสุแล้วก็เป็นฮานาคามิเลียแบบนี้นะคะกลิ่นยูสุหอมอ่ะไม่ส้มจ๋านะแต่ว่ามีกลิ่นแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอุ๊ยคามิเลียก็หอมแบบหอมหวานๆส่วนตัวชอบยูสุน่ารักมากเลยอ่ะขวดข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะน่ารักมากน้องคนนี้ทาซียาใครคือทาซียาอุ้ยมีจดหมายขออ่านก่อนสวัสดีค่ะน้องไอซ์พาร์ตี้ทาซียาแบงค์ครับส่งรองเท้าแสนสวยปุ๊กปิ๊กกิ้งกล่องแก้วมาให้น้องไอซ์ใส่เดินเฉิดฉายโชว์เท้าเรียวและแข้งขาที่วิ่งบับเชิงกระเดะคือคุณพี่ไม่สามารถเขียนประโยคสั้นๆได้อีกต่อไปคือต้องแบบมีคำขยายความเยอะมากทางเราได้ติดตามน้องไอซ์มานานแล้วชอบความสดใสและกุ้งฟิงและเสียงกระจิตริดกระตู้ฮูวิดไว ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นถ่ายเครียดไปเลยบอกว่าน้องไอซ์จะชอบรองเท้าที่ส่งให้นะความว่าบางการของคอลเลกชันเมอร์เมดอินทาวน์เหมาะกับความน่าสนใจมากๆค่ะจะติดตามน้องไอซ์ต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าอยู่มาเยอะๆนะคะมาดูค่ะแล้วก็เป็นรูปอีโมจิยกมือปอลอกระดาษแผ่นนี้เรียกว่าอะไรได้เฉพาะเลยค่ะสับปะรดสีเหลืองโอ้ยขอบคุณค่ะน่ารักมากๆลองดูกันนะคะว่าคอลเลกชันเมอร์เมดอินทาวน์เป็นยังไงนี่แบบไข่มุกใช่ไหมแล้วก็มีความแบบระยงระยะอุ๊ยมันเหมาะมากเลยไอซ์กำลังจะไปบาหลีทุกคนไม่ได้เฉิดฉายในกรุงแล้วค่ะจะได้ไปเฉิดฉายที่บาหลีอย่างแน่แท้นี่อันนี้เป็นสีเทาเก๋ๆส่วนตัวแล้วนั้นทางเราชอบสีขาวมากกว่าเด้อสวยๆแบบนี้นะใกล้พอสิแล้วค่ะทุกคนไอซ์ไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวไอซ์ไม่เหนื่อยเลยต่อค่ะต่อกันที่เบบี้ลี่นี่คือพยายามล่าเริงกบเกลื่อนนะเนี่ยเสื้อเนี่ยเหนื่อยมากเพิ่มแป้งหรอหน้าตาดีมากเลยเนี่ยแป้งเบบี้ลี่นิวยอร์กค่ะทุกคนหน้าตาดีมากดูซะก่อนหน้าตาดีมากเป็นเคลียร์สมูทออลอินวันโอ้เขาเปลี่ยนแพ็กเกจนี่นะสวยเก๋อยู่เรก้ามีความแบบว่าเป็นเนื้อแมทเนื้อด้านดูแพงขึ้นอีกนะคะเนี่ยก็มีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนเบบี้ลี่ก็ไปหาซื้อกันดูได้นะคะเฮ้ยขนมฝรั่งพูดจริงปะเนี่ยอันนี้เป็นกล่องจากคอสลุคนะคะส่งขนมมาให้ไอจริงปะเนี่ยแต่ประเด็นคือน่าจะนานเกินไปแล้วอ่ะไอน่าจะกินไม่ได้อ่ะเป็นขนมฝรั่งแม่นายอ่ะแต่แบบบอกกล้ากินจริงๆเด้อเรามาดูซิว่าเขาส่งถึงจากเมื่อไหร่สวัสดีค่ะพี่แอนที่ติดตามและชื่นชอบเพจมานานแล้วค่ะเดี๋ยวจันทร์เคยพูดในวิดีโอว่าชอบสครับตัวมากจึงส่งสินค้าที่ร้านมาให้ลอง2ตัวนะคะบอกว่าเวย์ชอบแล้วก็มีบีบีทาผิวที่เวย์ชอบด้วยค่ะยินดีกับเจ้าสาวด้วยนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสครับนีออนเฮอร์เบอร์อะไรสักอย่างราคา490บาทนะคะนี่เป็นสครับกระปุกแบบนี้ตะดาแบบนี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นสกินบลิงก์บล็อกหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอุ๊ยอันนี้หนักมากอันนี้เป็นของคิวเพรสค่ะทุกคนอุ๊ยสบู่อาบน้ำหรือเปล่าทางเราชอบมากเวอร์ไม่ได้เป็นสบู่อาบน้ำเด้อแต่ว่าเป็นบอดี้ครีมมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะหน้าตาขวดอะเหมือนว่ากลิ่นจะหอมมากเวอร์แต่ว่าขอดมนิดนึงก็แล้วกันนี่เป็นกลิ่นเมลอนอุ๊ยหอมเมลอนอยากให้มันมีสบู่อาบน้ำเลยอะอยากอาบน้ำกลิ่นนี้อะต่อกันที่อันนี้นะคะกระเป๋าหรอนี่คือเมลินิวยอร์กเนี่ยไม่ขายของเก่าเลยใช่ไหมคะคือออกของทุกวันขายของใหม่ทุกวันเลยเหรอคะเฮียเป็นกระเป๋ากรุบกรุบข้างในมีลิปสติก Shine Conclusion นี่แบบนี้นะคะเป็นสีชมพูแบบนี้มากมายกับกองเต็มไปหมดนะคะเช่นเคยอย่าลืมนะแต่ใครดูถึงตอนนี้เนี่ยอย่าลืมลงไปเล่นเกมด้วยนะแต่ใช้เองไม่หมดจริงๆนะเลโก้โลเก้เลโก้ร้านตุ้มหูโอ้ไม่โอ้โหเดี๋ยวนะจัสมินบราวต่างๆนะคือมาแบบหูจะขาดเนี่ยเดี๋ยวก็นี่คือเจ้าหญิงจัสมินและนี่คือครวนบราวใช้คำว่าครวนคือเอาจริงพวงกุญแจบ้านเนี่ยจะยังเล็กกว่านี้ได้เลยค่ะทุกคนคือมันใหญ่มากคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าใครอ่ะคิดไม่ออกจะต้องหูไปทำอะไรซื้อไปเป็นพวงกุญแจได้นะไอ้ว่าจริงๆอ่ะนิดเดียวแค่คล้องกุญแจเข้าไปก็คือได้แหละเพราะมันใหญ่แบบอุ้ยน้องคนนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะน้องเขาเป็นหมีหรือเขาเป็นหนูหรือเขาเป็นใครอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะขอให้ทุกคนกรีดร้องพร้อมกันค่ะเรามาถึงจุดๆนี้ได้ยังไงคะที่สิ่งเนี้ยคือเป็นตุ้มหูหรอประเด็นคือเข้ากับชุดด้วยไอ้ว่ามันก็พอได้อยู่มันมีสีที่แมทช์กันอยู่ถ้าเราไม่ใส่วันนี้เราก็ไม่รู้จะใส่วันไหนแล้วเนาะอ่ะไหนลองใส่สิจะได้รีวิวถูกว่ามันหนักหรือไม่หนักนะคะเป็นไงคะธรรมดามากเลยอะค่ะไอ้รู้สึกธรรมดาค่ะไม่ทำให้การโอ้โหโทษนะคะ
ไอพูดเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบเป็นแบบผู้นำทางด้านต่างหูอะร้านโลเก้เลโก้โลเก้เลโก้เนี่ยสุดจริงๆที่นี่นางคิดได้ยังไงแต่ละอย่างดูนะวิธีนี้ดีมากเลยไอชอบมากไอได้ใส่แน่นอนดีโหดีโหเก็บขึ้นหิ้งเป็นแบบเฟเวอริตไปเลยนะคะอันนี้ก็ดีเข้ากับชุดไอได้หลายชุดมากนี่มันม่วงๆเหลืองๆน่ารักมากแล้วก็น้องคนนี้ก็คือจีไอจะพกไปบาหลีแน่นอนคุยคอยดูได้เลยแล้วก็คือเห็นแล้วหิวเลยอ่ะไข่ดาวเบคอนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสุขภาพกินคลีนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่เดียวนะคะจังฟู้ดก็มาแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าจะเป็นมวนคาร์บอนป่าใบเขียวก็มีดอกไม้ก็มีอันนี้ชาวจีนชอบแน่นอนทุเรียนยอมแล้วทางเรายอมแล้วลูกเรายังไม่จบขนาดว่านางมีทีวีมาด้วยอ่ะเป็นทีวีไม่จอแบนด้วยนะเป็นทีวีสมัยก่อนอุ้ยนี่สวยอันนี้เป็นแบบพระจันทร์สวยๆเก๋ๆแล้วก็นี่เป็นบอลลูนบอลลูนเบาๆแล้วก็นี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองเบาๆสีเหลืองคล้องๆหูเบาๆชอบอันนี้ชอบสีก็คือโดดเด่นมากเวอร์นะคะยายงยามากเวอร์นะคะป๊อปคอร์นเหรอคะถามหน่อยนี่คือป๊อปคอร์นใช่ค่ะนี่คือป๊อปคอร์นอันนี้พูดเลยว่าต้องมีการแบบออกกำลังกายหูนิดนึงถึงจะใส่ได้ครวนสไมลี่โอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นยิ้มมันเดียวก็เยอะแล้วนี่ยิ้ม3อันต่อเลยอ่ะสุดยอดมากกราบแล้วโลเก้เลโก้โลเก้เลโก้จะพยายามหาโอกาสใส่นะคะก็มันก็ยากๆหน่อยอ่ะเนาะอ่ะต่อค่ะต่อที่ลอรีออลอีกแล้วค่ะเมเบลินกล่องที่5นี่มีเขาขายของทันได้ไงแบบเขาออกของใหม่เยอะขนาดนี้ทางเรางงเวอร์ชาจ้าก็เละๆหน่อยเนาะแต่ว่าน้องเขาก็คือเป็นครีมมี่แมทมีสีแบบแล้วแต่ชมพูนูดม่วงน้ำตาลแดงครบทุกสีเลยนะคะลาแมค่ะทุกคนลาแมตั้งแต่ต้นเรื่องเราไปดูดีกว่าว่าลาแมเนี่ยเขามีอะไรบ้างก็คือเนื่องในโอกาสลาแมออนไลน์ครบรอบ4ปีนะคะเขาก็จะมีเซตพิเศษซึ่งถึงตอนนี้ทุกคนได้ดูก็คือตลาดวายไปแล้วก็ต้องรอปีหน้าค่ะควรในแกะกล่องไม่เป็นคือตามหลักการน่าจะต้องเป็นแบบตรงนี้แล้วก็เปิดฟึ่มฟึ่มขึ้นไปบ้างหรือมันเป็นรุ่นสไลด์ออกค่ะเราจะไม่ใช้ลาแมไม่ได้อะเราต้องทำลายกล่องนี้มันมีของที่มีมูลค่ามากทำไงดีทุกคนแกะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไอ้แกะได้เลยจะมาบอกทุกคนใหม่อีกทีนะคะนี่ส่งไปให้ทีมงาน200คนกำลังช่วยแกะต่อกันที่ลอรีออลอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าดึงเลยค่ะทุกคนดึงสำลีไมเซล่าตัวแม่มาได้ต่อมีแต่กล่องยากๆทุกคนทำไมอ่ะใกล้จบแล้วคือกล่องยากขึ้นเหรอเหมือนผ่านด่านหัวหน้าอย่างเงี้ยเหรอนี่โอ้มีใหม่ดาวิกานี่ใช่ใหม่ไหมนี่ใหม่ใหม่ดาวิกาอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นไมเซล่าของลอรีออลไอไม่เคยใช้ไมเซล่าของลอรีออลมาก่อนเลยเหมือนเขาจะเพิ่งออกใหม่ก็มี2สูตรเนาะสุดท้ายค่ะตะดาของเซฟโฟราเฮ้ยมันไม่สุดท้ายว่ะเฮ้ยดูเป็นเรื่องใหญ่อะตื่นเต้นอะเดี๋ยวขอคิดก่อนเขาเคยบอกไอ้ป้าเขาส่งอะไรมาถ้าเกิดบอกไอ้ก็ต้องไม่ตื่นเต้นดิแต่นี่ไอ้ตื่นเต้นอ๋อมันเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเคยบอกเขาเคยบอกแต่ว่าไอ้ลืมนะคะเป็นของ IGK เป็นแบบแบรนด์ผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขามีอะไรบ้างเนี่ยเขามีเป็นออยล์เจลแพร่บาล์มสครับแล้วเขาก็มีเป็นไฮชายท็อปโค้ทแล้วเขาก็มีเป็นดรายแชมพูหูเต็มไปหมดเลยอะอุ้ยมีลีฟอินคอนดิชเนอร์ด้วยมีแบบดรายแชมพูก็เป็นแบรนด์ใหม่นะคะแบรนด์ IGH ขอบคุณที่ส่งมานะคะขายแล้วในเซฟโฟร่านะคะกล่องลาแมได้ทำการแกะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็คือมีคนไปติดกาว2หน้าไว้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วว่าข้างในก็คือพูดเลยว่ามีคนที่ดีใจไหวก็คือพี่โตนั่นเองพี่โตรักลาแมมากนะคะมีเข็มกัดปุ๊กปิ๊กมาให้2อันนี้นะคะแล้วก็มีนี่โอ้เป็นลาแมซอฟครีมเป็นลาแมคูลเจลเป็นคลีนซิ่งเจลแล้วก็เป็นไวท์เอสเซนส์แล้วก็เป็นกันแดดแล้วก็เป็นคอนเซนเทรตน่ารักมากขอบคุณนะคะสุดท้ายนะคะเหลือแก๊งถุงค่ะก็คือเริ่มจากอันนี้เสื้อผ้าหรอของอันนี้ค่ะ clothes.shop.th น่ารักสิเป็นแบบนี้อู้อู้อู้น่ารักน่ารักใส่กับกระโปรงกางเกงน่ารักมากเลยอุ้ยเป็นเสื้อสายเดี่ยวเสี่ยวหลุดอ๋อเป็นเสื้อเปิดลายแบบนี้โหสีน่ารักมากเลยอะแล้วก็มีความว่าผ้านิ่มมากก็ขอบคุณนะคะเคสสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนยังคงจากลอรีออลอยู่ค่ะทุกคนโอ้ my god ลอรีออลท็อปฟอร์มมากยังคงเป็นของเมเบลีนอยู่เป็นไฮไลท์แบบปัง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 นะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นอายแชโดว์แอนด์ไฮไลท์รวมกันอยู่ในพาเลตเดียวอันนี้ค่ะจากน้องมินนี่นะคะเขียนให้ถึงพี่ไอคอนสวยดูสิโอ้โหลายมือน่ารักมากนะคะเรามาลองดูกันว่าเป็นอะไรสวัสดีค่ะเพย์ตอนนี้หนูอายุ9ปีได้ส่งของให้เพย์นะคะของที่หนูส่งมาเป็นของจากเกาหลีหมดเลยค่ะเพย์จะลองใช้ดูอุ้ยขอบคุณนะคะอันนี้เป็นมาสค่ะเป็นมาส Q10 จากเกาหลีนะคะอันนี้คือเป็นอาร์แกนทรีทเมนต์ออยล์ของเกาหลีเหมือนกันขอบคุณนะคะน้องมินนี่ขอบคุณค่ะวอร่า XX นะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดที่ไออยากได้มากมันจะเป็นชุดสีเหลืองแหวกหลักคนคือไงอยากได้จริงด้วยน้องเข้ามาแล้วนี่นะคะเป็นชุดสีเหลืองแบบนี้น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็แหวกหลังนี่โชว์หลังคว้าถึงนี่โอ้โหชอบมากนี่นะคะชอบมากเลยจากนั้นวอร่าวอร่าขอบคุณนะคะ pip.it.bkk เป็นเสื้อลายสก็อตสีขาวแดงค่ะทุกคนนี่คือเหมือนทุกคนอ่ะจะรู้ว่าไอชอบลายสก็อตใช่ไหมใช่ไอชอบลายสก็อตส่งมาให้กันเยอะมากเลยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักจัง
L'Oreal นี่คือ L'Oreal อ่ะส่งทั้งเคาน์เตอร์มาให้ดิฉันแล้วล่ะคือส่งมาทุกอย่างขนาดนี้อันนี้เป็น L'Oreal แบบ L'Oreal แล้วไม่เป็นเบลลี่นะคะก็เป็นลิปสติกที่มีความดูฮารุฮาราไฮโซแบบนี้นะคะสีสันต่างๆแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะต่อค่ะจาก Claire S Store นะคะหมวกจ้าอู้หมวกแบบนี้หมวกเก๋ไก่หมวกคุณตำรวจอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยอันนี้เหมือนเป็นหมวกแบบหมวกเก๋ๆอ่ะมันของผู้ชายใส่ป่ะมันแบบเป็นหมวกแบบดูฮิปๆเก๋ๆมากเลยอุ๊ยพี่ไม่รู้พี่เจ้าอยู่หรือเปล่านะคะคุณน้องแต่ว่าก็อาจจะบอกคุณผู้ชายหรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่เจ้าอยู่หรือเปล่าจริงๆตัวพี่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนจากร้าน Admirby นะคะก็ตอนสุดท้ายในค่ำคืนนี้ชุดว่ายน้ำปุ๊กปิ๊กอ่ะดูดิเป็นชุดว่ายน้ำสีขาวปุ๊กปิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งจมขยะอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามการสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไอต้องไม่เก็บของก่อนแล้วก็คลิปนี้ก็คือเหนื่อยมากเวอร์เพราะว่าถ่ายมายาวนานมากเวอร์นะคะก็ขอบคุณทุกที่แต่ไปแล้วกันอย่าลืมลงไปกดเล่นเกมข้างล่างนะคะก็ของต่างๆที่ไอใช้ไม่ไหวก็จะมีการกิฟต์เอาไว้ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะบ๊ายบายก็ให้ภาพเล่าเรื่องนะคะเมื่อกี้ที่ไอ้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็ต้องเลิกการกับของก่อนนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะเลิฟค่ะบายค่ะ